สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สสส.ร่วมกับจุฬาและภาคเอกชนค่ะปรับพื้นที่เมืองปากเพลียวเป็นแลนด์มาร์คสำคัญส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโครงการ City Lab สระบุรีค่ะเพื่อขับเคลื่อนสู่นโยบายพื้นที่สุขภาวะนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้กล่าวว่าบริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัดได้ร่วมกับศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมืองภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ในการทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ปากเพลียวจังหวัดสระบุรีในโครงการ City Lab สระบุรีค่ะที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นชุมชนแห่งสุขภาวะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้คนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีค่ะทางด้านดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.ได้กล่าวว่าการเปิดตัวโครงการ City Lab สระบุรีเพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนจึงได้มาทดลองในพื้นที่จริงค่ะโดยศึกษาการใช้งานของผู้คนในพื้นที่ซึ่งพื้นที่แรกนะคะที่ศึกษาก็คือพื้นที่สีลมกรุงเทพค่ะหรือ City Lab สีลมต่อมาก็มาพัฒนาพื้นที่ปากเพลียวหรือ City Lab สระบุรีค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะคะจะจัดกิจกรรมและเติมสีสันเช่นการเล่นตั้งเตะตารางกระโดดซ้ายขวาให้เกิดการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายทำให้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษค่ะปัจจุบันของพื้นที่สาธารณะคิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อชาวประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นการส่งเสริมนะครับการใช้ชีวิตนะครับให้อยู่ด้วยกันนะครับมีสถานที่มีพื้นที่ได้ออกกำลังกายได้สันทนาการร่วมกันเรามาร่วมทำงานกับจังหวัดสระบุรีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ปากเพียวจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นพื้นที่ทดลองทำงานชิ้นหนึ่งนะฮะชื่อว่า City Lab สระบุรีนะครับก็เป็นการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะนะครับโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะครับโดยคำนึงถึงต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมพื้นที่นะฮะบางคนอาจจะงงอยู่ดีสสมาทำเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับก็สืบเนื่องจากว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเน้นนะฮะให้คนเนี่ยมีวิถีชีวิตสุขภาวะนะครับก็คือมีการใช้ชีวิตนะฮะการออกกำลังกายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้นะครับแล้วก็การได้ใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยฮะมันจะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีนะครับผ่านการมีกิจกรรมทางกายการได้ออกกำลังกายนะครับเราพยายามทำหลายวิธีฮะหนึ่งในปัจจัยที่เราต้องโฟกัสพิเศษก็คือทำให้คนเนี่ยมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตพวกนี้นะครับเราก็จะมีทั้งพื้นที่ออกกำลังกายในสวนสาธารณะพื้นที่ว่างเปล่านะฮะพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เคยได้ใช้ประโยชน์แล้วดึงมาใช้ประโยชน์นะฮะแนวคิดพวกนี้เนี่ยตอนนี้กำลังได้รับความสนใจมากในวงวิชาการนะฮะในวงสถาปัตย์เองก็ตามว่าเราจะปรับพื้นที่เนี่ยให้มันเอื้อต่อการมีสุขภาพนะแล้วก็วิถีชีวิตดีได้อย่างไรนะฮะในส่วนของสำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรีนะคะก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ City Lab สระบุรีนี้ด้วยค่ะโดยสำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรีถือเป็นทางเชื่อมของเส้นทางทั้ง5จุดในส่วนของโครงการCity Lab เนี่ยนะครับทางกศน.ได้รับการประสานจากผู้ประสานงานของโครงการเมื่อปีที่ผ่านมานะครับว่าจะมีโครงการดำเนินการตรงนี้นะฮะระหว่างนั้นก็ได้มีการจัดทำผังนะฮะมาให้ดูนะครับแล้วก็จัดทำระยะทางว่าประมาณระยะทางจากพื้นที่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดนะฮะก็จะมีในส่วนของที่ผ่านตัวสำนักงานกศน.นะครับซึ่งทางโครงการมองว่าในสำนักงานกศน.เนี่ยมีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรไว้นะครับคืออาคารเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์นะครับซึ่งจะอายุจะครบ100ปีในปี2566นะครับซึ่งในจังหวัดสระบุรีในตัวอำเภอเมืองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะครับที่อายุไล่เรียงกันนะฮะก็คือสุขศาลาของเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับแล้วก็ที่ทำการศาลแล้วก็ตัวอาคารเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์
นะครับพระองค์ท่านพระทานที่ตรงนี้ไว้ให้เพื่อจัดการศึกษาสำหรับลูกหลานชาวสระบุรีนะครับเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วนะครับแต่ก่อนก็คือโรงเรียนสหายหญิงนะฮะแล้วเปลี่ยนมาเป็นอนุบาล นะครับพอมาตอนหลังก็โรงเรียนอนุบาลได้ย้ายออกไปก็มาเป็นกศน.นะครับในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยซึ่งในรั้วกศน.เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2หน่วยงานนะครับมีสำนักงานกศน.จังหวัดนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะฮะที่จัดการศึกษานอกระบบนะฮะส่วนสถานศึกษาเนี่ยในเรื่องของนักศึกษาเนี่ยเขาจะมาพบกลุ่มนะเฉพาะวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับที่จะมาใช้สถานที่นะส่วนในวันปกติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนสายอาชีพนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมอื่นๆนะฮะในสถานศึกษาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางตัวอาคารเองเนี่ยเราก็จะเปิดเพราะว่าภายในเนี่ยจะมีพระราชประวัตินะของเจ้าฟ้าวลัยองค์กรนะครับมีพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับนักศึกษาก็จะได้มาเรียนรู้นะฮะในเรื่องของความเป็นมานะของตัวอาคารนะครับของประวัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระบุรีนะครับ